with joy are the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way.วันนี้เป็นวันแรกที่เราจะไปใช้ Tesla Model Y เดินทางไกลกันโดยเมื่อคืนเนี่ยผมวางแผนชาร์จไว้นะครับจนถึงตอนนี้เลยนะครับก็เต็ม 100% ในหน้าปัดเนี่ยโชว์ว่า522กิโลแต่ผมวางแผนการวิ่งไว้ไปถึงอำเภอหลุมสางเนี่ยมัน419โลแต่เขาคำนวณว่ามันจะเหลือแค่ 5% ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเหลือ 5% จริงไหมเดี๋ยวเราต้องลองดูกันทีนี้ผมจะเสียบชาร์จไว้ตลอดเลยจนเนี่ยจะออกรถแล้วครับแล้วก็ปรับอากาศภายในรถให้เรียบร้อยเนื่องจากว่าสังเกตดูหลายครั้งแล้วว่าถ้าเราไม่ได้ปรับอากาศเราไว้ก่อนนะชาร์จเต็มปุ๊บเราดึงออกปุ๊บระหว่างที่ขับรถไปช่วงแรกอะแบตมันจะลงเร็วมากเนื่องจากมันสูญเสียไปกับการใช้เครื่องปรับอากาศนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราปรับอากาศข้างในเย็นเจี๊ยบเลยพร้อมที่จะเดินทางอีกอันนึงที่เราจะสังเกตกันวันนี้ก็คือเรื่องของฟิล์มหลังคาเราทำ PPF หลังคาโดยเฉพาะที่เขาบอกว่ามันกันอุณหภูมิได้กัน UV ได้วันนี้เราวิ่งกลางวันเราจะได้รู้แล้วว่าอุณหภูมิภายในรถจะเป็นยังไงแล้วมันจะช่วยประหยัดแบตได้บ้างไหมลองมาติดตามกันดูครับเราจะปลดพอร์ตชาร์จตอนนี้นะครับมันโชว์ 100% แล้วนะครับ 100% นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะออกก็คือ9โมง54ก็ตีว่า10โมงนะโอเคงั้นผมปลดล็อกปลดชาร์จเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะวิ่งได้ขนาดไหนโอเคจุดหมายปลายทางวันนี้ของเราคือที่ว่าการอำเภอหล่มสักนะครับใช้เวลา5ชั่วโมง27นาทีตามที่ GPS คำนวณไว้นะครับ419โลแต่สังเกตดูนี่ครับแบตเต็ม100ได้525นะครับแต่ว่ามันคำนวณจริงๆว่าพอไปถึงนู่นเนี่ยมันเหลือแค่ 5% นะครับซึ่งจริงๆมันน่าจะเหลือมากกว่านี้นะแล้วก็โอเคก็ไม่มีอะไรเขามีการบอกด้วยว่าให้ขับช้ากว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อให้มันถึงจุดหมายไม่งั้นแบตอาจจะไม่พอเราเซตอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่ประมาณ22นะครับทั้งสองฝั่งซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังเปิดพัดลมไว้นะครับในส่วนของการเซตติ้งเรื่องของโหมดนะครับเราก็จะใช้โหมดการเร่งความเร็วแบบชิลนะครับส่วนการโหมดการหยุดรถเนี่ยผมก็ใช้แบบหยุดล้อเลยนะครับก็คือโหมดรีเจนเต็มที่นะครับแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยระบบมันก็จะเตือนรถมันก็จะเตือนเราว่ามันจะรีเจนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่หยุดรถนะครับเวลาเรายกคันเร่งนะฮะเนื่องจากแบตเราที่เราอัดมาเต็มร้อยนะครับต้องใช้ความระมัดระวังในช่วงแรกๆที่เราขับในขณะแบตมันเต็มนะครับต้องใช้เบรกเองตอนนี้เราขับมาได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงมาได้สักประมาณ20กว่าโล33โลละแต่ว่าสังเกตดูว่าแบตมันกลับเพิ่มขึ้นครับที่เขาประเมินนะครับว่าเราจะถึงโดยแบตเหลือมากขึ้นเห็นไหมครับจาก8กลายเป็น25เฉยเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าขับต่อไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงนะครับการประเมินมันจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะลดลงตอนนี้เราก็เที่ยงตรงแล้วครับเที่ยง17นาทีนะครับทีนี้อุณหภูมิข้างนอกตอนนี้มัน35องศานะครับอุณหภูมิข้างในตอนนี้ก็ถามว่าร้อนไหมก็ไม่ได้รู้สึกร้อนนะครับอุ่นๆนิดๆบางๆอุ่นไหมซ่าอุ่นค่ะนิดนึงเพราะว่าตะกี้เราจอดที่ปั๊มครับแล้วก็แอร์ไม่ติดเราก็จอดรถทิ้งไว้มันก็เลยมีความร้อนสะสมนิดนึงแต่ถ้ารถมันวิ่งอยู่ตลอดนะครับบอกได้เลยว่าโอเคเลยเย็นเลยแต่ว่าผมก็ยังติเรื่องของสีของฟิล์มที่มองจากภายนอกมามันจะออกม่วงๆน้ำเงินไม่สวยอ่ะแต่ว่าเรื่องประโยชน์การใช้งานเรื่องของการความร้อนก็มันก็พอสมควรนะผมว่ามันก็พอใช้ได้อ่ะอาจจะไม่ได้ 100% เหมือนมากนะครับแต่ว่าถ้ารถไม่ติดรถวิ่งอยู่ตลอดเนี้ยครับมันมีลมโกรกด้านบนทำให้อุณหภูมิของกระจกกับฟิล์มมันลดลงตลอดเนี้ยมันก็ไม่มีปัญหาเรามาลองเช็คดูครับที่ผ่านมาทางเส้นนี้สระบุรีหล่มสักเนี่ยมันมีปั๊มปตท.เนี่ยมีที่ชาร์จเกือบทุกปั๊มเลยนะครับกำลังทำอยู่แต่ยังไม่เปิดแล้วก็อันนี้เรามา PT มี Elect ครับแต่ว่าเต็มเนต้าจองชาร์จอยู่เต็มครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะตอนนี้แบตของเราก็ยังเหลืออยู่ 47% นะ
47% นะครับยังวิ่งได้อีกประมาณ240กว่าโลแล้วก็เราเหลืออีกระยะแค่149โลครับ forecast ก็คือเหลือ 16% คิดว่าน่าจะพอนะ1ช้านะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่อีเล็กซ่าปั๊มทีเส้นปากห้วยขอนแก่นเจอสมมุติเรามาจากกรุงเทพเจอพ่อขุนผาเมืองอยู่ซ้ายมือเราเลี้ยวขวามาแล้วก็ยูเทิร์นนิดเดียวครับไม่ไกลทีนี้มาถึงก็ที่เราตัดสินใจมาชาร์จที่นี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราถึงหล่มสักเนี่ยมันจะไม่มีที่ชาร์จมันมีแต่ DAE ซึ่งมันจะช้ากว่าอีเล็กซ่าเราก็เลยตัดสินใจว่าไปอีเล็กซ่าก่อนเมื่อกี้เราเหลือแบตอยู่ประมาณ 13% วิ่งได้อีกประมาณสักหลายสิบโลอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็จะมาชาร์จที่นี่ก่อนเลยดีกว่านะครับอันนี้เราก็ตอนนี้มันเข้า49กิโลวัตต์เนื่องจากมีพี่ VYD มาก่อนเรานะครับเราไปแชร์เขาก็เลยได้แค่49กิโลวัตต์ก็ตั้งใจว่าจะเอาสัก 50% ก็พอนะครับเอาไว้พอใช้วิ่งในหล่มสันก่อนแล้วก็เดี๋ยวขากลับค่อยมาไปลมเหลือดึกๆอาจจะแวะมาที่มีชาร์จก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับตอนแรกก็นึกว่าเดี๋ยวมันจะคุ้มยากแน่ๆแล้วก็แค่สมัครแอปไปล่วงหน้าแล้วครับแล้วก็ไปสแกน QR code ที่ช่องนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวรถแล้วมันก็กดสตาร์ทมันก็ชาร์จเลยครับไม่ได้ยากเลยแต่ว่าสายค่อนข้างใหญ่หนักมากงั้นถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะยกลำบากหน่อยพี่เขาวิ่งมาจากสุราษฎร์ครับมาที่วังสะพุงก็โอ้โหขับไกลมากเลยคุยให้พี่ก็สอนเรื่องตู้ชาร์จหน่อยยังไม่ค่อยนี่ครั้งแรกเนี่ยที่ชาร์จ จากเราชาร์จมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมง29นาทีเราได้มาเกิน 50% อีกนะเพราะตะกี้เราเหลือประมาณ 14% ตอนนี้มันอยู่ที่ 70% ได้มา40กว่ากิโลวัตต์ละถือว่าช้าไหมความรู้สึกของผู้ร่วมทริปคิดว่าช้าไหมก็ไม่ช้านะก็จอดแป๊บเดียวกินหนมเข้าห้องน้ำเพลินๆนะแป๊บนึงก็ก็ได้แต่ถ้ารีบจริงๆแบบว่าจะซัดยาวๆเนี่ยยังไงน้ำมันก็สบายกว่าเพราะเดี๋ยวถ้ามาเจอเนี่ยมีคนชาร์จอยู่แล้วเนี่ยเราต้องไปแชร์กำลังกับเขามันก็จะเหลือแค่สัก 40-50 กิโลวัตต์เงี้ยบางทีมันก็อาจจะช้าหรอกนะครับแต่นี่พอพี่ VYD เขาไปแล้วเนี่ยเราก็วิ่งปุ๊ดๆเลยโอเคตอนนี้ใกล้ๆถึง 80% นะครับเราใช้เวลาเติมไปทั้งหมด36นาทีแล้วก็ค่าใช้จ่ายอยู่ที่414 บาทถ้ามันเป็นแบบนี้เราไปกลับนะลมสักกรุงเทพเราจ่ายแค่800จากปกติอะเราขับรถน้ำมันมาเราใช้น้ำมันประมาณ2ถังกว่า2ถังครึ่งถังนึงก็ตกประมาณสัก 1,200 2ถังครึ่งก็2,400 บวกอีกสัก2,400 บวกอีก600ก็ 3,000 อ่ะปกติไปกลับลมสักอ่ะใช้ 2,000 กว่า 2,000 ปลาย 3,000 ตอนนี้ไปกลับลมสักเหลือแค่ 1,000 เดียวให้วิ่งข้างในด้วยเดี๋ยวขากลับกลับมาช้าด้วยให้ 1,000 เดียว 1,000 เดียวไปได้แล้วโอ้เซฟไปเยอะนะครับถ้าปีนึงกลับลมสักหลายรอบก็เซฟไปเยอะเลยอ่ะตอนนี้เราก็ฟินิชชาร์จกันดีกว่า 80% แล้วคอนเฟิร์มไปจึ๊กตัดนะครับอีกทีหวังว่าคงดึงออกนะเพราะมีหลายเคสที่พอชาร์จเสร็จแล้วดึงไม่ออกนี่ก็กินข้าวลิงที่ปั๊มอยู่เหมือนกันโอเคของไหนของแฮนด์ปั๊มออกแล้วเดี๋ยวลองไปดึงดูดึงออกไหมจุดนี้ออกสบายมากแม่ลองมายกดูไหมมันหนักไหมหนักไหมหนักเขาเรียกกันว่างูเหลือมอ่ะเขาบอก EA ก็ใหญ่อยู่นะหนักมากหนักเอาเรื่องอยู่โอ้โหนี่ขนาดแต่ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างแม่เนี่ยหนักโอเคไปต่อกันได้ไปเรากำลังจะเดินทางกลับครับขณะนี้เมื่อเช้าผมไปอัดแบตมาที่อีเล็กก็ได้มา96-97มั้งตอนนี้เหลือ92ตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางแล้วนะครับระยะทางก็น่าจะประมาณ400กว่าโลเดี๋ยวดูเราอาจจะแวะชาร์จที่วิเชียรนะครับหรือเลยเข้าไปทางสระบุรีนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นไงแต่ถ้าพีคมากเราอาจจะรวดเดียวถึงบ้านเลยก็ได้90กว่าเดี๋ยวนะ485กิโลเมตร
ที่มันโชว์ว่าวิ่งได้ซึ่งมันควรจะถึงบ้านมันควรจะถึงบ้านพอดีอาลองดูเดี๋ยวว่าเป็นไงสรุปสำหรับฟิล์มกันรอยหลังคาซันรูฟโดยเฉพาะนะครับในด้านของการกันความร้อนเนี่ยผมถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับดีมากกว่าฟิล์มที่ติดภายในแบบปกตินะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็คือสีมันจะออกอมม่วงนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับในวันเดินทางเราเปิดแอร์ประมาณ 22-23 องศาเนี่ยถามสมาชิกทุกคนในบ้านก็ไม่มีใครรู้สึกว่าร้อนเลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่รถติดมากๆแล้วต้องไปอยู่กลางแจ้งนานๆนะครับมันจะเกิดการสะสมความร้อนที่บนกระจกนะครับก็อาจจะทำให้หัวอุ่นๆได้นะครับเรื่องของความประหยัดนะครับจากเดิมเนี่ยเราใช้รถน้ำมันนะครับขนาด 1,500cc วิ่งไปกับกรุงเทพลมสางเนี่ยเราจะต้องจ่ายน้ำมันประมาณ2ถังครึ่งตีว่าถังละ 1,200 นะครับ2ถังครึ่งก็ประมาณ 3,000 บาทนะครับอยู่ประมาณนี้แต่หลังจากเราเปลี่ยนเป็น Tesla แล้วนะครับ เราวิ่งไปทั้งหมด900กว่ากิโลนะครับเกือบ 1,000 กิโลเนี่ยเราเสียค่าไฟไปทั้งหมดประมาณ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับถือว่าในเรื่องความประหยัดเนี่ยประทับใจมากครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องเวลานะครับในการชาร์จที่กังวลกันว่าทำให้เสียเวลาการเดินทางเนี่ยสรุปแล้วคือเราใช้เวลาในการเข้าห้องน้ำซื้อของเนี่ยมากกว่าการชาร์จนะครับแทบจะทุกครั้งเลยนะครับนี่แหละครับขับรถไฟฟ้ามันก็ประหยัดแบบนี้นะครับไม่ได้ประหยัดค่าน้ำมันค่าอะไรนะไปกินร้านอาหารไม่ได้ครับต้องมากินตามปั๊มข้าวกล่องตามปั๊มอร่อยไหมอร่อยเลย